ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนติดซิปกระเป๋านักเรียนนะคะกระเป๋าปากตรงอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะติดข้างเดียวนะคะเราจะติดที่ข้างขวานะคะเริ่มแรกเราก็ต้องเลาะตรงนี้ออกก่อนนะคะนี่นะคะเลาะทับคิ้วตรงนี้ออกนะคะระวังผ้าขาดด้วยนะย้ำตัวหนอนตรงนี้ก็รอออกนะคะตรงนี้เราจะเปิดลงให้ถึงปากกระเป๋าเลยนะคะจากนั้นนะคะเปลี่ยนตีนผีข้างเดียวนะคะตีนผีข้างเดียวที่หันมาฝั่งนี้นะคะปกติเราจะใส่ตีนที่หันมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือตีนที่หันมาฝั่งนี้นะคะตีนผีข้างเดียวควรจะซื้อติดไว้ทั้งสองทางนะคะซ้ายกับขวาแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาซิปมานะคะซิปนี้มันจะยาวกว่าปากกระเป๋านะคะแล้วก็จะตัดหัวตัดท้ายมันได้เลยนะคะวางซิปอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้นี่นะคะกาหัวกาท้ายแล้วก็มาร์คตำแหน่งได้เลยนะคะนี่ลักษณะนี้แล้วก็ใส่เลยต้องปัดตรงนี้ออกดีๆนะคะเนี่ยเนี่ยปัดออกนะเดี๋ยวมันจะหนีบนะคะตรงนี้จะต้องพอดีฟันนะคะตรงนี้มันก็จะได้ร่องมันพอมาถึงปากเราก็หยุดลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะรูดซิปลงยึดหัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดให้เรายึดก่อนจับหัวให้พอดีกันนะคะแล้วก็ยึดเสียงที่เหยียบไม่ได้หยอดน้ำมันดังเอี๊ยดๆตัดเลยนะคะ
ก้นนี้ก็จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันยังติดกันอยู่แล้วก็ตัดจากนั้นเราจะรูดซิปเปิดเย็บด้านในแบบนี้นะคะลักษณะนี้ใช่ไหมคะเปิดกึบกับนะคะตรงนี้เราอย่าเหลือไว้ยาวนะคะหัวท้ายนี่ไม่งั้นเราจะเข้าตรงนี้ลำบากนี่นะคะเราจะยัดเข้าที่ส่วนที่เหลือมันลำบากนะคะแล้วก็ทับคิ้วได้เลยเอาให้มันเข้าชิดๆนะคะไม่งั้นมันจะแลบพยายามให้ฟันซิปมันเข้าไปชิดๆจากนั้นตัดนะคะย้ำตรงที่เป็นตัวหนอนเนี่ยไว ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดซิปกระเป๋าปากตรงแบบง่ายๆนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ